ดูฮะรถติดนะครับเส้นหลัก24ครับสภ.ประคนชัยนะมีความสำคัญเร่งด่วนมากตั้งจุดตรวจวันนี้ร้อยตำรวจเอกพิทักษ์ชาญประโคนนะครับนะท่านไม่รู้อยู่หรือเปล่าท่านพิทักษ์นะเนี่ยครับตั้งจุดตรวจแล้วเรียกครับเรียกรถชะลอรถนะครับดูฮะรถติดอ่ะดูเอาครับรถติดเป็นกิโลอ่ะนะผู้กองพิทักษ์ดูนะแล้วก็ภูมิกับสาวัตรจราจรอันนี้ผมขยายมันจะมันสั่นรถติดมากครับมันมีชุบมีความเร่งด่วนอะไรมาตั้งจุดตรวจในเขาเรียกว่าในถนนหลักเส้น24เนี่ยท่านดูครับสภ.ประคนชัยดูฮะรถติดกี่เลนน่ะท่านดูเอาเถอะครับโน่นน่ะติดกี่กิโลอ่ะโอ้ผมใหญ่ท่านเห็นไหมรถติดยาวมากครับดูน่ะท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะท่านดูนะท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขอะครับเนี่ยด่านบูรณาการของท่านเนี่ยนะเส้นทางหลักเนี่ยครับเส้นทางหลัก24นะครับดูแล้วกันเนี่ยนะมันเป็นการอำนวยความสะดวกจราจรหรือเป็นเครื่องอะไรอะมีความสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องมาตั้งจุดตรวจอย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยสร้างปัญหาการจราจรเนี่ยแบบนี้ฮะนะนโยบายหลักของจราจรคือทำอะไรอ่ะครับบริการไม่ใช่เหรอฮะอำนวยความสะดวกจราจรให้กับประชาชนไม่ใช่เหรอครับสรุปว่านโยบายคืออะไรครับตั้งจุดตรวจเพื่อเขียนใบสั่งนี้เหรอครับจับปรับนี้เหรอครับเป็นอีกหนึ่งผลงานของคุณธนกฤตวิจิตรุ่งอรุณที่พยายามจะถ่ายทอดสื่อสารว่าการตั้งด่านเนี่ยมันไม่ได้เป็นการอำนวยความสะดวกตามนิยามของคำว่าการตั้งจุดตรวจหรือการอำนวยความสะดวกแต่อย่างไหนเลยกลับกลายเป็นการสร้างภาระเฮ็ดให้การเดินทางบ่ปลอดภัยบ่เป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงว่าเป็นไปตามนโยบายของมาตรฐานสากลคือการสร้างถนน4เลนเพื่อที่ให้การเดินทางสัญจรไปมาของผู้ใช้รถใช้ถนนหรือประชาชนเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกและก็ปลอดภัยแต่ว่าปรากฏว่าอยู่ๆตอนนี้การตั้งด่านระบาดไปทั่วประเทศกลายเป็นว่าเป็นการตั้งด่านเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการที่จะปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศคือปฏิรูปในเรื่องของการจราจรแสดงว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการจราจรอันดับหนึ่งของโลกสอดคล้องกับการตั้งด่านเพราะว่าตั้งแม่งทุกสถานีตำรวจเลยเพราะฉะนั้นการตั้งด่านเป็นการประจานการทำงานขององค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติในระดับโลกว่าเป็นแค่อาเซียนว่าเป็นว่าแค่เวทีอารยประเทศถือว่าเป็นระดับโลกแสดงว่าประเทศไทยต้องการสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการปฏิรูปประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิรูปประเทศบ่สำเร็จครองอำนาจมาเกือบ10ปีครองอำนาจมาเกือบ10ปีเป็นหนี้หลายกว่าทุกยุคทุกรัฐบาลที่ผ่านมาบอกว่าสิแก้ปัญหาแต่กลับกลายเป็นการสร้างหนี้สินมากกว่าตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาแล้วกันนะเอาไปตรงลงการเมืองให้มันยากเอาแค่ว่าการตั้งด่านตั้งด่านนี่มันต้องการปฏิรูปประเทศแล้วเพราะประเทศนี่แสดงว่าประเทศบ่มีระเบียบวินัยเรื่องของการจราจรรัฐบาลแก้ไขบ่ได้ต้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีคำสั่งผ่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดถ้าสิตั้งด้านต้องขออนุญาตผู้การจังหวัดกลายเป็นว่าทุกจังหวัดขออนุญาตตั้งด้านแสดงว่านั่นคือความล้มเหลวเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจึงรับสมัครตำรวจทั่วประเทศเพิ่มอำนาจเพิ่มบุคลากรให้มาดักจับประชาชนทั้งประเทศเป็นการแก้ไขปัญหาที่สุดยอดของนายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่ควบคุมกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใครที่คิดจังไรกระซังผมบ่รู้ผมรู้แต่ว่าตำรวจตั้งด่านต้องการปฏิรูปประเทศแสดงว่ากฎหมายที่ตาขึ้นมาบังคับใส่มาบ่ได้ผลประชาชนบ่หวั่นบ่เกรงกลัวจึงให้ตำรวจมือนึงบ่ต้องไปเฮ็ดแม่มือหยังดอกรับผิดชอบงานจราจรตั้งด่านไอ้เรื่องยาเสพติดนั่นบ่ต้องไปคิดเพราะว่ายิ่งตั้งด่านหลายยาเสพติดแม่งแห่งระบาดผมบ่ได้ว่าตำรวจชั่วก็โจร นะผมบ่ได้ว่าตำรวจชั่วก็โจรแต่แม้ยิ่งพวกมึงตั้งด่านหลายเท่าไหร่ยาเสพติดแห่งหลายมากขนาดนับคิดเอานี่คือประเทศไทยเป็นยังค่อยบ่เริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากหนึ่งจากอนุบาลเหตุคือประเทศญี่ปุ่นเหตุคือหน้าอารยะประเทศเขาหน้าอารยะประเทศเขาบ่ใส่ตำรวจมาตั้งด่านเขาบังคับใส่กฎหมายเอาเงินเดือนเล่าเนี่ยเอาบุคลากรเล่าเนี่ยไอ้ที่มาตั้งด่านยังไงเอาพันโลกมาตั้งก็ได้บ่ต้องเอาร้อยตำรวจตีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกพันตำรวจตีพันตำรวจโทมาตั้งด่านดอกเสียงบประมาณเสียดายเอาแค่นี้มาตั้งก็ได้แค่ตั้งด่านแต่ว่ามันควรเริ่มต้นมาจากหนึ่งเมื่อการตั้งด่านสร้างความร่ำรวยให้แกบุคคลที่เกี่ยวของถึงสิบ่ร่ำรวยก็สร้างให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นเพราะเงินเดือนพวกเนี้ยมันถูกหักไปหมดแล้วถูกไส้ล่วงหน้าไปหมดแล้วมันเลยต้องมายืนตากฝนกูก็ยืนตากแดดกูก็ทนได้ผมไม่ได้ว่าสีทนได้แต่ว่ากูต้องทนเพื่อไล่ได้เพื่อครอบครัวสิอยู่รอดบ่เคยคิดเลยว่าการตั้งด่านเนี่ยสร้างภาระให้กับคนหลากหน่ามากมากมากน้อยเพียงใดกลายเป็นว่าสตช.เขาแก้ปัญหาของเขาแต่ว่าบ่ได้แก้ปัญหาภาพรวมของประเทศบ่ได้แก้ปัญหาให้ประชาชนแต่อย่างใดเลยครับซ้ำเติมประชาชนด้วยอีกซ้ำไปในภาวะเศรษฐกิจฟืดเครื่องน้ำมันแพงค่าแรงถูกโควิดระบาดแม่งไม่ต้องไปสนใจแม่งยังเลยสนใจว่าตั้งด่านมือนี่กูเฮ็ดเป้าได้เท่าไหร่เงินสิเหลือกับบ้านเท่าไหร่เฮ้ยแม่งตั้งด่านกวดคันจะหน้าจอนมันได้หน่อยแม่งตรวจเงี้ยวไล่บ่หนิเฮ้ยตรวจเงี้ยวมันยังบ่พอวะตั้งแม่งเป้าแอลกอฮอล์อีกสุดยอดมากเอาทุกดอกเพราะตำรวจคือเป็นองค์กรที่ปฏิรูปประเทศแสดงว่าการบังคับใส่กฎหมายมันบ่ได้ผลแล้วตำรวจบางคนอ้างตัวว่ากูนี่แหละคือกฎหมายโดยเฉพาะสน.อุดมสุขพวกมึงบางอาจมาถ่ายคลิปไล่สดถ่ายภาพตำรวจ
เปิดไฟฉายจี้ตาแมงเลยบอกว่าฟังเอาไฟฉายตีหัวแมงประชาชนอีกสุดยอดบอพอเป็นยังไงเห็นแล้วอ่ะคิดว่าจังไหนแน่นี่คือประเทศไทยมีปัญญากู้แต่ว่าบ่มีปัญญาใส่อ้างตัวเองคือกฎหมายกระทำการแท่นศาลพิพากษาคนอื่นว่าเขากระทำความผิดแต่ว่าพวกมึงบ่เคยย้อนกลับไปเบิ่งพวกมึงเลยว่าที่มาของพวกมึงคือมาจากไสกินเงินเดือนจากไสนี่ไงประชาชนมันต้องลุกขึ้นมาสู้ไงตัวเนี้ยมันถึงมาเถียงพวกมึงไงเวลาพวกมึงตั้งด่านตอนแรกๆพวกมึงอ้างว่ากวดขันวินัยจราจรต่อมาพวกมึงตรวจเยี่ยวกฎหมายพรบพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของว่าตรวจเยี่ยวต้องกระทำการอย่างไรแน่ระเบียบว่าอย่างไรแน่พวกมึงบ่เคยให้ความสำคัญเพราะว่าพวกมึงอ้างตัวว่าพวกมึงคือกฎหมายไงทางถนนมึงก็ให้เยี่ยวอยากเยี่ยวอยู่ตรงไหนมึงก็ให้เยี่ยวเสร็จแล้วมึงก็เอาพอเยี่ยวบ่ผ่านมึงเอาเขาไปรีดเงินมึงก็ส่งเขาเขากระบวนการยุติธรรมเฉพาะพวกคนจนอีหลีที่บ่มีเงินจ่ายพวกมึงถ้ามีเงินจ่ายพวกมึงก็รอดหรือมึงสิเถียงมึงสิเอาพยานหลักฐานมายันกันบ่ล่ะเอาบ่ล่ะว่าพวกมึงตั้งด่านตรวจเงี้ยวตรวจหาสารเสพติดเพื่อประโยชน์ของพวกมึงบักใดเถียงเถียงมาติบักใดสิเถียงกับผมเถียงไม่ได้มึงกล้าเถียงจะคนบ่ล่ะสรุปสุดท้ายพวกมึงก็ตั้งเพื่อเงินไอ้ที่อ้างแม่งตรวจยาเสพติดนั่นยาเสพติดนึงมึงอ้างของมึงไปมึงคิดว่าคนอื่นเขาโง่สรุปสุดท้ายมึงอ่ะโง่กว่าคนอื่นหากินบนความทุกข์ยากลำบากของประชาชนถ้ามึงรักประชาชนจริงอำนวยความสะดวกจริงมึงบ่เฮ็ดจังซี่ดอกมึงว่ามึงรักประเทศไทยว่ายาเสพติดมันหลายยาเสพติดล้นประเทศมึงเลยพวกมึงเลยมาตั้งด่านตรวจหายาเสพติดแต่จริงมึงไม่ได้ตรวจหายาเสพมึงตรวจหาเหี้ยวตรวจเหี้ยวเจอแล้วมึงเอาเขาไปรีดเงินได้หน่อยได้หลายมึงก็เอาตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรเนี่ยยังเก่งปรับ500สมัยก่อนบ่แม่นสมัยปัจจุบันนี้บุคคลคนเดียวกระทำความผิดไม่ครับขี่บ่มีหมวกกันน็อกบ่ใส่พรบ.ป.ต.เขาปรับข้อหาเดียวคือข้อหาที่โทษสูงสุดแต่ว่าแม่งซุมือนี่แม่งปรับทุกข้อหาเลยที่ผ่านมาถามว่ากับบรรทัดฐานซุมือนี่มีบรรทัดฐานบ่ใส่ครับว่าบ่มีบรรทัดฐานเงินคือบรรทัดฐานเอาไปมาคนเดียวปั๊บแม่งหาขอหาปั๊บ 5,000 ก็มีผมไม่ได้อยู่ฟังคนผิดแล้วก็บ่อยู่ผมก็บ่ได้อยู่ฟังตำรวจซั่วๆผมยืนอยู่ตรงกลางผมอ้างถึงสมัยก่อนว่าการตั้งด่านการจับกลุ่มการปรับเพียง1ขอหาสูงสุดบ่เกิน500บาทสมมุติแม่ง500 2,000สามพันห้าพันมึงกับปั๊บเขาสรุปสุดท้ายผู้พิทักษ์ยังไปเนี่ยผู้พิทักษ์ไล่ได้มึงเอาไล่ได้ของพวกมึงเป็นไงมึงเอาไล่ได้ของพวกมึงเป็นตัวตั้งตื่นเช้ามามึงเฮ็ดงานอีหยัง
มึงต้องเฮ็ดงานอย่างเลยเงินเดือน 50,000 มึงแต่งตัวเข้ามามึงก็ตั้งด่านบ่าย 2 มึงก็เลิกแค่นั้นเองนี่เหรอผมบุคคลเป็นคนคนเดียวบ่สามารถที่สิเฮ็ดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเฮ็ดให้รัฐบาลมีความคิดเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้ผมบ่ได้บอกว่ามันชั่วคือกันผมบ่ได้ว่าบ่มีปัญญาจับเพราะค้ายาเสพติดสุดท้ายจึงมาลุ่มกับพวกลากงาพวกลากงาคือยังคือเยาวชนคนที่บ่รู้เท่าท่านเล่ห์เหลี่ยมของพ่อค้ายาไงตำรวจมันชั่วกว่าพ่อค้ายาตำรวจชั่วกว่าพ่อค้ายาพ่อค้ายามาม่อมเมาประชาชนมาม่อมเมาเยาวชนเดี๋ยวนี้เด็กบ่หาบ้านผมแม่งก็ติดยาบ้าแต่ว่าตำรวจบ่มีปัญญาจับบ่มีปัญญาเอาชนะพ่อค้ายาเสพติดชั่วกว่าพ่อค้ายาเสพติดอีกบ่แม่นชั่วธรรมดาชั่วระดับประเทศเลยมาโทษประชาชนว่าไปเสพยาตั้งด้านมานี่รีดแม่งเงินเขาแล้วก็ตำรวจบางคนแม่งค่ายาเองด้วยซูมือเนี่ยผมไม่ได้เว้าถึงนนท์สังนะผมไม่ได้เว้าถึงหนองบัวนะผมเว้าถึงภาพรวมทั้งประเทศ